เลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีสาวคนหนึ่งเขาเป็นพริตตี้อย่างที่ว่านี้นะครับเขาได้โพสต์ด้วยความดีใจนะครับเขาเมาแต่ว่าเจอด่านตรวจเนี่ยตำรวจปล่อยเนี่ยเจอด่านตรวจตำรวจปล่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะและก็สุดท้ายมีความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะกระเช้านี่มาแล้วเนี่ยพริตตี้คนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยได้โพสต์เมื่อคืนวันที่13นะบอกว่าได้ตรวจแอลกอฮอล์ในด่านตรวจหลังจากที่ไปทำงานที่สถานบันเทิงย่านลาดกระบังมานะครับแต่ว่าเมานะแต่ว่าตำรวจที่ปล่อยเนี่ยอย่างที่ว่านี่นะครับล่าสุดครับพริตตี้คนนี้มาแล้วพร้อมกระเช้านะฮะเธอชื่อนางสาวเพชรพลอยนี่ได้นำกระเช้าขอโทษตำรวจที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเธอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าดื่มมาแต่ว่าไม่ได้เมาที่โพสต์ไปเนี่ยเพื่อให้แฟนคลับนี่เห็นใจโพสต์ไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเนี่ยไฟมันฉายไม่ใช่เครื่องวัดว่าอย่างนั้นมันเป็นไฟฉายไม่ใช่เครื่องวัดว่าอย่างนั้นนะอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงเธอมาที่โรงพักหน่อยเธอจะพูดยังไงเธอเลยครับทำงานที่จะเห็นว่าด้านข้างด้วยความที่หนูเองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้หนูก็แค่โพสต์ขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูไม่ได้เจาะตรงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนคือเจาะเป็นพี่ตำรวจคนนั้นที่ปฏิบัติหน้าที่อะไรนี้แล้วก็ให้หนูกลับบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะถามว่าดื่มไหมมีแค่นิดหน่อยจิบเป็นมารยาทเวลาที่ลูกค้าส่งแต่หนูก็คือแกล้งจิบๆอะค่ะพี่เพราะว่าวันนั้นก็คือไม่ได้ดื่มเลยจริงๆค่ะไม่ได้มีอาการเมาแต่ที่โพสต์ตอนนั้นเพราะเหมือนกับอยากให้ FC เป็นห่วงให้ทุกคนมาแบบมาเทคแคร์เราต้องขอโทษพี่ตำรวจทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบครั้งนี้ขอโทษพี่นักข่าวนะคะแล้วก็ขอโทษทางสังคมหนูผิดจริงๆกับการที่หนูออกมาโพสต์สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในทางนี้ผิดพอดีหนูได้ยินไม่ชัดทีนี้มาดูความผิดหน่อยนะครับมาดูความผิดหน่อยเรื่องนี้พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าขั้นตอนการตรวจคัดกรองรถยนต์เนี่ยมี3ขั้นตอนนะก็คือ1จะสังเกตจากท่าทางว่ามีพิรุธไหมของคนขับนี่นะและก็จะมีการตรวจวัดเบื้องต้นหากพบว่ามีแอลกอฮอล์ก็จะเข้าสู่การตรวจวัดในจุดที่2ถึงที่3ต่อไปซึ่งการตรวจสอบกล้องที่ติดตัวของตำรวจประจำด่านวันเกิดเหตุพบว่ารถคันดังกล่าวได้ชะลอมาก่อนจะเข้าด่านตำรวจก็ขอให้ลดกระจกลงแล้วก็นำไฟฉายส่องเข้าไปในรถเมื่อไม่พบพิรุธไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จึงทำตามขั้นตอนแล้วก็ปล่อยตัวไปใช้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ตามที่โพสต์ส่วนเรื่องความผิดในกรณีนี้จากข้อความที่โพสต์เนี่ยเข้าข่ายนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ได้สอบสวนแล้วพบว่าผู้ทำเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการจึงไม่ได้ดำเนินคดีนี่ทั้งนี้นะครับนาย10ตำรวจเอกชนินเพิ่มสุขผู้บังคับหมู่นะฮะซึ่งเป็นคนที่พิสูจน์ผู้ขับขี่ในวันนั้นนะครับบอกว่าในวันนั้นมีรถผ่านด่านตรวจเนี่ยจำนวนมากจำไม่ได้ว่ารถของผู้โพสต์เป็นคันไหนแต่ยืนยันว่าสังเกตว่าผู้ขับขี่เนี่ยก็ทำตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับสรุปว่าเรื่องนี้นะครับผิดพ.ร.บ.คอมแต่รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยไม่ถูกดำเนินคดีครับและที่โพสต์ไปก็คือเพื่อเรียกร้องความสนใจบอกว่าต้องการให้แฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงแต่ก็ลืมไปว่ามันจะมีผลกระทบแบบนี้นะคะครับ